ส่วนการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโรคช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำลดด้วยโดยเฉพาะโรคฉี่หนูซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO และก็ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลใช้ระยะเวลาในการตรวจยืนยันและรู้ผลภายใน48ชั่วโมงแล้วก็มีชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะสามารถตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นได้รู้ผลภายใน 5-10 นาทีเพื่อที่จะให้แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ